วันนี้ผู้ร่วมทีมครับ4ท่านนะครับผมเดินทางจากลานคูบาไปเลยนะครับผมจ็อกขึ้นไปประมาณสักกิโลกว่า2กิโลครับวอร์มร่างกายครับจากนั้นก็ปีนดอยอย่างเดียวประมาณ6กิโลครับจ็อกไปไปดูว่าเขาจะจ็อกแบบนี้ครับหน้าเวลานี้ลานคูบานะครับผมกำลังใส่บาตรทุกเจ้ากันเลยนะครับผมชมด้านหน้าครับจากลานคูบาแล้วครับเรามุ่งตรงมาทางน้ำตกห้วยแก้วนะครับลื่นเนอะลื่นเนอะลื่นมากเลยจะได้มาไอ้ลื่นไปกี่แล้วเนาะแม่นถ้าลงมาต้องขึ้นสามก่อนแล้วต้องไปเต้ต้องไปผมก็หาหูนี่มันมี2ห้องห้อมสองห้องน้ำอ่ะมีห้องห้อมแยกไหมแล้วก็มีซิปซิปไปต่อครับยาวไปยาวไปแค่500เมตรก็หอบแล้วนี่ฉายอ๋อมีเลเซอร์เออเจ๋งอะฮะต้องยิงได้ป่ะเออเขาต้องทำตกแต่ปอกไม่หายเขาทำตกไงของใครมารับด้วยอยู่ที่โรงเวทมาแล้วครับตอนนี้ถึงเด่นกระต่ายละฮะเด่นกระต่ายใช่ใช่เด่นกระต่ายเออแม่ผมคิดออกว่าเอ๊ะมันลานให้หอยของลานละเต้นกะเด่นกระต่ายเด่นกระต่ายเต้าเด่นกระต่ายเด่นกระต่ายชมจันทร์กระต่ายมองอะไรนั่นนี่นะเออ
ระยะทางตอนนี้2.74 กิโลนะครับที่จริงผมลืมกดนาฬิกาตั้งแต่ขึ้นมาจากน้ำตกห้วยแก้วนะครับเพราะฉะนั้นระยะทางจริงๆน่าจะเป็น3 กิโลแล้วครับณตอนนี้ครับผมก็ได้ยินเสียงน้ำไหลหรือว่าเสียงน้ำตกมาสู้ๆซ่าๆนะครับทางด้านขวามือของผมตรงนี้นะครับแล้วด้านหลังของเราคือตะวันออกนะครับตะวันเริ่มไล่หลังมาแล้วนะครับแสงแดดเริ่มมาแล้วในระยะเวลาน่าจะ7 โมงกว่านะครับกิโล 700 เมตร6 กิโล 700 เมตรและเส้นทางต่อไปขึ้นไปแห่ง1 กิโลเมตรชีวิตขาขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นเก้าโมงไปจะ10 โมงทะลุบ้านคนแล้วกำลังตากกาแฟนี่เลยครับตากกาแฟและแล้วเช้านี้นะครับของวันที่5 มกราคม 2564เราก็มาถึงสีเนรูไปที่เรียบร้อยครับก่อนที่จะพาท่านไปชมพญาเสือโคร่งนะครับดอกซากุระนะครับตอนนี้กำลังดอกตุ้มๆเลยนะครับบัวตุ้มบัวบานนี่ครับตุ้มๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่กำลังผลิบานนะครับนี่กำลังจี๋ๆนะครับจี๋ๆอันนี้คือกำลังตุ้มๆนะครับแล้วก็ออกมาจี๋ๆนะครับแล้วก็ผลิบานแบบนี้จ้าจากนั้นมันก็จะเบ่งบานทั้งต้นนะครับไอ้ต้นที่เบ่งบานไปแล้วก็มีนะครับเบ่งบานจนร่วงโรยไปแล้วนะครับอย่างเช่นต้นนั้นนะครับนะที่จะพาไปหอต้นสวยๆกันครับแต่ตอนนี้ถึงแล้วขอยืดเหยียดก่อนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเรา4 คนก็ขึ้นมาถึงโคนช้างเคียนนะครับรับประทานอาหารกลางวันกันเสร็จแล้วนะครับจิบกาแฟกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ก็ยังได้เม็ดสารกาแฟเพื่อที่จะเอาไปคั่วเองนะครับแบบดิฟนะครับชงดิฟนะครับพกไปคนละกิโลกิโลนะครับตอนนี้แบกน้ำหนักขาลงนะครับคนละกิโลนะครับผมเพื่อที่จะลงดอยไปครับจบทริปนี้นะครับสนุกสนานเฮฮานะครับในระยะทางขึ้นมาประมาณ8 โลนะครับเดี๋ยวเราลงอีก8 กิโลนะครับเป็นเส้นทางแนะนำอีกเส้นทางหนึ่งที่ร่มรื่นร่มเย็นนะครับสวยงามนะครับขึ้นมาแบบชิวๆสบายๆนะครับชมนกชมไม้มาได้นะครับจากน้ำตกมาน้ำตกห้วยแก้วมาทะลุวังบัวบานลัดถนนที่วังบัวบานเนาะตรงดิ่งขึ้นมานะครับมาโผล่ตรงข้างโรงเรียนซีเนรูซีเนรูนะครับผมโอเคกันครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปคลิปต่อไปนะครับเราจะไปเที่ยวเส้นทางไหนนะครับ
ด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครนะครับผมขอบคุณน้องบีครับไม่พลาดการติดตามดีครับน้องบีเอาไปเปิดให้แฟนดูเลยนะครับบอกแฟนกด Subscribe ให้ด้วยนะครับน้องบีนะครับ สรุปครับนะตอนนี้ขากลับนะครับ12กิโล700เมตรนะครับอีกประมาณกิโลกว่าๆเราก็จะถึงจุดหมายคือทะลุออกไปทางน้ำตกวังบัวบานนั่นก่อนแจ็คทะลุทางลักทางหลวงที่จะขึ้นดอยสุเทพนะครับก็คลานกันลงมานะครับบาดเจ็บเล็กน้อยครับข้อเท้าพลิกนะครับไม่เผ็ดนะครับพลิกไม่เผ็ดข้อเท้าแพลงกับสภาพแบบนี้ครับเส้นทางแบบนี้ครับมันต้องวางลายเท้าดีๆเนาะผ่านแจ็คเนาะเนี่ยถ้าวางลายเท้าพลาดแล้วก็ข้อเท้าไม่แข็งแรงก็นะครับมันคลิกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยการลดความเร็วลงนะครับเซฟหน่อยเซฟจะได้เซฟหน่อยใช่ครับนี่ได้เจ็บเลยอันนี้ข้อเท้าพลิกนะครับแต่เส้นทางนี้วิ่งสนุกมากเนาะคือทั้งวันคุ้มนะเนาะสักเที่ยงก่อนเที่ยงไปก่อนเนี่ยแบบเนี้ยบ่ายโมงอะบ่ายโมงครับเนี่ยบ่ายโมงแล้วก็สบายอะร่มรื่นนะครับรำไรนะแสงลอดผ่านใบไม้ต้นไม้มารำไรรำไรสบายสบายเนี่ยแต่นี่วิ่งขึ้นลงได้ทั้งวันเลยเนี่ยถ้าแห้งเหลือนะครับสนุกสนานดีนะครับเส้นนี้นะครับระยะสั้นๆนะครับประมาณ 7-8 โลขึ้นไปก็ถึงขุนช้างเขียนละเนาะแล้วก็ลมรื่นนะครับนี่ขนาดออกหน้าหนาวออกแล้งนะแต่ถ้าแล้งไปเลยมีน้ำมีสารนี่น่าจะฮ้อนเหล่านี้อันนี้ก็สบายๆนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเราก็กลับมาที่เดิมตาเที่ยวขึ้นแต่เจ้านะครับถึงแล้วกลับถึงแล้วนะครับตรงวังบัวบานผาเงือบครับลงไปหารถกันครับผมคือมีสนุกสนานครับโอ้โหเดินมาถึงตรงนี้ปุ๊บขึ้น14ขึ้น14กิโลพอดีเลยนะครับในเวลาประมาณ5ชั่วโมง22นาทีนะครับเป็นเวลาที่กินข้าวไปโต้ยกินกาแฟไปโต้ยนะครับผมในวันนี้นะครับ
ลงมาถึงนี่ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับอัปเดตเพลงใหม่รู้ข่าวก่อนใครกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะครับ